เมื่อพูดถึงเรื่องฝึกหัดจิตก็ต้องพูดถึงเรื่องอาการของจิตฝึกหัดจิตก็ต้องพูดถึงเรื่องจิตให้รู้จิตเสียก่อนจึงค่อยฝึกหัดจิตได้ถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวจิตก็ฝึกหัดจิตไม่ได้ฝึกหัดเข้าไปงั้นน่ะมันก็นำไปตามเรื่องตามราวของมันไม่รู้จักจุดหมายของที่ตั้งของจิตเหตุนั้นควรที่จะให้จับตัวต้นของจิตได้แท้ก่อนอาการมันหลอกมันหลอนมันโกหกมายาท่านเรียกหลายอย่างหลายเรื่องจิตนำจิตเป็นผู้แปรเป็นผู้ปรุงผู้แต่งจิตเป็นคนหลอกคนลวง จิตมีมายาสาไถจิตเป็นมารจิตเป็นกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างท่านพูดถึงเรื่องจิตทั้งนั้น ไม่พูดถึงเรื่องทางชั่วไม่ทางดีในทางที่ดีท่านบอกว่าจิตตังดันสุขขาวะหังจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้นี่ยากคนที่เข้าใจ จิตที่ฝึกฝนแล้วนั้นมันอยู่นิ่งสงบนั่นแหละความสุขมันยิ่งใหญ่แต่คนไม่ชอบมันพาวิ่งพาว่อนพาปรุงพาแต่งพาคิดพานึกส่งสายด้วยอาการต่างๆนั่นแหละค่อยชอบเพราะวิสัยของใจของจิตนั่นมันแต่ไหนแต่ไรมามันไม่อยู่คงที่ประมาณมันกระลิงเต้นอยู่อย่างนั้นน่ะกระโดดโลดโผนอยู่อย่างนั้นคนเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขความสบายกระโดดโดดโลดโผนนั้นเข้าใจเป็นความสุขความสบาย จิตที่สงบที่อบรมได้แล้วเข้าใจว่าเป็นเครื่องเดือดร้อนคือคุมให้มันอยู่คงที่มันไม่โดดโลดโผนเห็นนะเป็นจิตนั้นอยู่ในบังคับไม่มีอิสระความเข้าใจของคนเป็นอย่างนั้น จิตที่ควบคุมได้แล้วนั้นท่านบอกนำความสุขมาให้ให้คิดดูว่าอันจิตที่ไม่หยุดไม่นิ่งนั่นน่ะมันเดือดร้อนรุ่นวายไปกระสับกระส่ายไปหาสิ่งที่รักที่ชอบที่ยินดีพอใจกระเพิดเพลินเจริญใจไปถึงไปถูกสิ่งที่ทุกข์ที่โศกที่เศร้าเสียใจก็เดือดร้อนวุ่นวายร้องไห้ร้องห่มมันไม่อยู่นิ่งไหนแต่ว่าจิตที่เป็นกลางและเป็นอุเบกขาไม่มีเลยความเฉยคือความอุเบกขาไม่มีความมันไม่มีนั่นแหละมันจึงเห็นว่าเป็นทุกข์คันเมื่อมีขึ้นมาได้ยังเห็นว่าเป็นทุกข์ มันเป็นวิสัยของจิตต้องดิ้นรนอย่างนั้นเคยเข้าใจว่านั้นเป็นความสุขสบายเราทำอย่างไรจึงจะให้ความ
ที่จะให้ยินดีพอใจกับความสุขอันนั้นความสงบก็ยังไม่ได้ก็ยังเมื่อได้แล้วก็ยังไม่ยินดีซ้ำอีกนั่นเหลือกำลังที่จะพิจารณาให้เห็นได้ฝึกหัดจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึงความสงบแล้วเกิดความยินดีพอใจอิ่มใจกับนั้นให้อยู่กับนั้นจึงจะได้ความสุขความสบายไม่พอใจก็ไม่ยินดีพอใจก็ไม่เกิดความสุขเหมือนกันแล้วความสุขไปเอาไหนล่ะคะนี่ไม่ยินดีพอใจกับความสงบแล้วไปเอาความสุขที่ไหน แต่ไหนแต่ใดมาหาความสุขได้ยากมนุษย์ชาวโลกนี้ตั้งร้อยตั้งพันร้อยเป็นร้อยแล้วไปหาความสงบสุขไม่ได้ถึงแม้พวกปฏิบัติก็ลองดูเถอะจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นวิ่งว่อนอย่างนั้นน่ะหาความสงบสุขไม่ได้จึงว่ามนุษย์ชาวโลกยินดีพอใจในวิสัยของมารคือความทุกข์นั่นเองมันหลอกมันลวงหลงไปตามวิสัยของมัน วิสัยชอบวิสัยรักวิสัยยินดีพอใจเพลิดเพลินเจริญรุ่งไปกับสิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายนั้นหาได้เข้าใจว่าเป็นของไม่มีสาระไหมเรายินดีในสิ่งใดเพลิดเพลินรุ่มหลงในสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ที่จะมั่นคงถาวรมีวันหนึ่งจะต้องชิบหายเสื่อมสูญจากความเป็นจริงยินดีในสิ่งของวัตถุต่างๆเงินทองเขาของสมบัติเรายินดีพอใจชอบใจสิ่งนั้นหาได้รู้จักว่ามันจะพัดพาจากเราไหมเข้าใจว่าเป็นของตนของตัวจริงๆจังถืออัตตาคือตนตัวยึดมั่นถือมั่นเวลามันเสื่อมสูญไปเกิดเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนนั่นมันความสุขที่ไหนนั่นสิ่งที่รักที่ถ้าหากเราพัดพาจากของรักของชอบใจท่านก็บอกไว้แล้วว่าพัดพาจากของรักชอบใจเป็นธรรมดาแต่หากมันเห็นไม่เห็นเป็นธรรมดาสิมันเห็นเป็นของตนของตัวจริงๆจังแท้ที่จริงมันธรรมดามันต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเราเข้าไปสวมไปรักไปกอดเอาเฉยๆนี่เอามาเป็นของตนของตัวเฉยๆนี่จริงน่าจะต้องพัดพาจากไปเป็นธรรมดาปิยโตยายเตโซโกรักในสิ่งใดชอบในสิ่งใดความโศกเกิดจากสิ่งนั้นแหละถ้าหากพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานของเราเป็นของเราแล้วเธอเป็นของเราพลัดพรากจากไปมีความทุกข์สุขแสนที่จะทุกข์โศกขันหากเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่ใช่ญาติของเราเขาเฉยเฉยอันนั้นปิยโตยายเตโทโกปิยโตยายเตพยังภัยเกิดจากของรักความโศกเกิดจากของรักภัยเกิดจากของรัก
ภัยอันตรายต่างๆที่มาถึงลูกของเราหลานของเราพ่อแม่พี่น้องของเราเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะถือว่าเป็นของเราถ้าภัยถึงคนอื่นเฉยเราไม่เห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรสีญาติอิปมุตตสะนัตถีโสโกพุทโธพยังอะถ้าไม่เกิดความรักก็ไม่มีภัยไม่มีความสุขอันนี้แหละจิตมันหลอกลวงของเขากับของเราก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันธาตุสี่น้ำเหมือนกันธาตุสี่น้ำไฟลมเหมือนกันทุกตัวสัตว์ที่เราไปสมมติว่าเราว่าเขาแล้วนะมันยังค่อยทุกข์มันค่อยเป็นโศกมันค่อยเดือดร้อนนั่นน่ะมันหลอกสมมติว่าเราว่าเขามันหลอกสมมติว่าตนโน้ตัวนั้นมันหลอกแท้ที่จริงไม่ใช่ของใครของเกิดดับเกิดดับเองนั้น จึงควรพิจารณาอยู่เสมอว่าของอันนี้เป็นเกิดดับเองนั้นตลอดเวลาจะให้เข้าไปยึดไปติดได้ถ้าหากเข้าไปยึดไปติดก็ต้องบอกมันด้วยงั้นนั่นมันหลอกลวงเราแล้วนะจิตมันหลอกลวงเราแล้วมันเราลวงให้เราหลงให้มัวเมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราสอนนักสอนหนาวัวพวกเราจะไปหลงไปหลงตามมันตามเลขกลมายาของมันสอนเท่าไรก็ยังไปติดกับเลขกลของมันมายาของมันอยู่นั่นน่ะนี่แหละจึงว่ามันยากตรงนี้แหละ ยากที่จะละจะถอนตรงนี้ไม่ต้องละตรงอื่นไม่ต้องถอนตรงอื่นหรอกจะอยู่ใกล้ชิดกันก็ตามไม่อยู่ไกลแสนไกลก็ช่างเถอะถ้าหากลาดตรงนั้นแล้วอยู่ใกล้ชิดก็เหมือนกับอยู่ไกลอยู่ไกลก็ยิ่งแสนไกลไปห่างเหินจากเราตั้งร้อยโยชน์พันโยชน์อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเฉพาะตัวของเราก็แล้วกันเอาตัวของเรานี่ซะก่อนเรารักเราชอบเรายินดีพอใจแขนขาไว้ว่าทุกสิ้นส่วนเธอเป็นของตัวเจ็บหูเจ็บตาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวก็เข้าใจว่าเป็นของเราแค่ได้จริงจิตมันหลอกมันเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันทั้งเป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่กระทบกระเทือนมันก็กระทบกระเทือนเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของจิตหรือตามเรื่องของกายจิตไม่ได้เกี่ยวจิตไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็หมดเรื่องกันไปถ้าไม่เชื่อก็ลองดูจิตเราทำความสงบเต็มที่แล้วนะของนั้นหายหมดไม่มีอะไรหรอกพิจารณาเฉพาะนี้ซะก่อนเห็นเฉพาะนี้จริงจังลงไปซะก่อนแล้วยังเข้าไปพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปจึงว่าตัวของเรานั่นนะเป็นบทบาทที่ตั้งของธรรมทั้งหลายพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาไปเถอะตัวของเราถ้าพิจารณาตัวของเราแล้ว
ไม่ชัดเจนในตัวของเราแล้วไม่ปล่อยวางในตัวของเราแล้วสิ่งอื่นไม่ต้องพูดหรอกมันต้องเกี่ยวข้องทั้งเรื่องอื่นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง นี่ว่าธรรมมีอยู่ในที่นี้เห็นที่นี่เป็นธรรมที่อื่นมันก็เป็นธรรมหมดของอื่นก็เป็นธรรมหมดธรรมคืออะไรก็ธาตุสี่น้ำไฟลมเรียกว่าธรรมธาตุพิจารณาเป็นธรรมธาตุความเกิดความดับเป็นธรรมธาตุได้มั้ยพิจารณานี้เป็นธรรมธาตุแล้วสิ่งอื่นนอกจากกายของเราก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดจะพิจารณาอย่างไรอย่างไรมันจะเป็นธรรมธาตุเอาตรงนั้นน่ะให้มันชัดเจนตรงนั้นน่ะแท้ที่จริงมันเป็นธรรมธาตุอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุนะสิมันสำคัญอยู่ตรงนั้นเลยเราเกิดขึ้นมาได้เรียกว่าเอาธาตุสี่ที่น้ำไฟลมมาเกิดนั่นแหละธรรมธาตุมันเป็นแข้งขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนนั่นก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นเราก็เขาขึ้นมามันยังไม่ลงเป็นธรรมมันเป็นโลกไปเสียสมมติบัญญัติไปเสียสมมติว่าตนว่าตัวสมมติว่าแข้งว่าขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนสมมติว่าไม่เป็นสมมติไปเสียถ้าพิจารณาลงถึงธรรมธาตุแล้วไม่มีหรอกของพวกนั้นของมันเกิดดับอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับลงไปของเก่าเกิดขึ้นมาก็ดับของเก่าเรื่องธรรมธาตุนะเป็นอย่างนั้นเราไปสวมเขาเอาจิตวิญญาณนี่เขาไปสวมเขานั้นไปถือเราที่เฉยนี่แหละนั่นอย่างว่ามันหนาแน่นยิ่งกว่าหนายิ่งกว่าภูเขามันบังอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นชัดตามเป็นจริงของมันตรงนั้นถ้าหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วของนั้นไม่มีหรอก สมมติบัญญัติเฉยๆนี่นะว่าตนว่าตัวว่าเราเขาสมมติทั้งนั้นถ้าเมื่อเห็นสมมติแล้วเราไม่ยึดถือก็เป็นวิมุตตินั่นเองเอาละเทศเท่านั้นแหละตั้งสมาธิให้แน่วแน่ลงเป็นกลางซะก่อนความเป็นกลางนั่นน่ะมันสามารถจะเอียงไปข้างหน้าข้างหลังได้แต่อดีตนักคนใดนั่นเนี่ยเมื่อตั้งตัวเป็นกลางในปัจจุบันเมื่อไรแล้วนั้นจะเห็นตัวอดีตอนาคตที่พร้อมกับปัจจุบันด้วยเราตั้งจิตกำหนดที่แรกให้เป็นกลางให้ถือเอาตรงกลางนั้นซะก่อนเป็นอารมณ์เมื่อมันไม่อยู่ก็นึกเอาคำบริกรรมไปผูกมัดไว้นึกพุทโธหรืออนาปาสติเอาตรงกลางๆนั่นแล้วถ้ามันอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่นมันวอกแวกไปที่ไหนถ้ามันออกไปมันไปข้างหน้าข้างหลังมันไปอดีตอนาคตก็รู้ตัวอยู่เสมอว่านั่นมันเป็นจิตมันไม่ใช่ใจใจมันต้องกลางสิมันจึงค่อยเป็นใจตัวนี้เป็นตัวเดิมตัวจิตนั้นเป็นตัวจรไปตั้งหาก
อันนั้นมันไม่ใช่ของของเดิมมันเราพิจารณาจะต้องให้เข้าหาของเดิมจึงจะรู้เรื่องของจิตถ้าไม่รู้จักตัวเดิมก็ไม่รู้จักเรื่องจิตถือจิตนั้นเป็นตัวเดิมใช่ไม่ได้คือตัวเดิมมันไม่คิดตัวเดิมมันไม่คิดไม่นึกมีความรู้สึกอยู่เฉยตัวจิตคิดนึกส่งสายไปมาอะไรต่างๆนั้นเป็นตัวจิตส่งมันไม่ใช่ส่งเฉยมันส่งมาปรุงไปแต่งใช่ด้วยมันเลยจะเลยเปิดเปิงไปใหญ่โตเมื่อเข้าถึงตัวใจมันก็หมดเรื่องอันนั้นยังว่าถ้าหากไม่เข้าถึงความสงบคือตัวกลางเมื่อไรแล้วจิตจะไม่มีการนิ่งเลยถ้าเข้าถึงตัวกลางแล้วจะนิ่งอยู่เฉยแต่ว่ามันไม่คิดปรุงแต่งรู้ตัวเฉยๆรู้ว่านิ่งเพียงแค่ว่านิ่งเฉยการที่จะให้เข้าถึงตรงนั้นมันต้องมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมคิดนึกสิ่งที่ปรุงแต่งน่ะให้รู้ตัวปรุงแต่งไปจนรู้เท่ารู้เรื่องมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเข้ามันหมดที่ไปแล้วมันจะรวมเข้ามาเป็นใจของเก่าตัวใจตัวนั้นจึงว่าเป็นของจริงของเดิมแท้เราจะไปเกิดที่ไหนก็เอาตัวใจนั้นไปเกิดจะไปเกิดพบชาติใดก็เอาตัวใจนั้นมาเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ตัวใจไหนไปออกไปจากใจนะไปวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างไปทุกข์เป็นโศกเดือดร้อนโดยประการต่างๆก็ตัวใจตัวนั้นน่ะจึงรักษาใจนั้นให้สงบอยู่นิ่งเข้าถึงใจกลางเป็นที่รู้เรื่องของจิตเอาเท่านี้ละไม่ต้องเอามาก